ว่าไม่หายประวันก่อนประวันหายถ้ากินอย่างลงตานะรับรองคุณภาพเลยว่าไม่ขึ้นแค่นั้นดิฉันว่าดิฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับยูเมะเนี่ยค่ะช่วยชีวิตดิฉันไว้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอยากบอกทุกคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ดีอาตมาก็คงไม่กินถึง5ปีอ่ะถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อูมิเพราะอูมิแย่ปัจจุมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้อีกท่านหนึ่งก็จะอายุมากถัดขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่คุณป้าเนี่ยเป็นอสมที่อยู่ในความดูแลของดบเองอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมคุณป้าไม่มาประชุม1เดือน2เดือนให้คุณป้าเป็นอะไรนะคะอสมนี่คือหรือว่าอาสาสมัครอาสาสมัครด้านสาธารณสุขอะค่ะโอ้นี่ก็เป็นการอีกท่านนึงทำงานเพื่อสังคมสิครับใช่ค่ะครับแล้วก็จู่ๆหายไปหายไปใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนอสมด้วยกันบอกว่าตอนนี้ป้ายุ้นเดินไม่ได้แล้วนะป้าเขานั่งรถเข็นนะคะก็เอ๊ะป้าเป็นอะไรป้าป่วยเป็นอะไรนะคะก็บอกว่าป้าเป็นเบาหวานแล้วก็ตอนนี้จากคุณป้าที่ปวดปวดหน่อยเหลือแค่ประมาณ40กิโลผอมมากอ๋อน้ำหนักลงด้วยใช่ค่ะเป็นเบาหวานเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็น่าจะมีปัญหาของเรื่องของโรคไตด้วยนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะแนะนำให้คุณป้าเนี่ยรู้จักกับอูมิหมอเนี่ยตรวจเลือดคุณป้าแล้วบอกว่าคุณป้าจะต้องล้างไตอีก6เดือนข้างหน้าโอ้ถ้าล้างไตนี่น่ากลัวมากเลยครับใช่ค่ะล้างไตนี่เพราะว่าเท่าที่เคยทราบเนี่ยคนที่เริ่มต้นล้างไตไปแล้วเนี่ยจะต้องล้างไตตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะต้องล้างไปตลอดชีวิตแล้วก็คุณป้าทานอูมิได้3เดือนครับไปตรวจเลือดคุณป้าไม่ต้องล้างไตไม่ต้องล้างไตจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ย1ปีผ่านมาแล้วนะคะโอ้โหครับอีก1ปีเรียบร้อยแล้วคือก็ยังไม่ต้องเข้าสู่กลไกล้างไตใช่ค่ะผมถือได้ว่าโชคดีจริงๆครับสมัยก่อนทำขนมมือลงขนมที่บ้านทำขนมส่งแล้วลูกเรียนจบก็เลยเลิกนะแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆเงียบแล้วเลยโรคมันก็มาหาไม่เป็นเบาหวานก่อนแบบเราไม่ได้รักษาตัวไงทำงานเนี้ยก็เป็นเบาหวานอาการมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วช่วงที่เป็นเบาหวานอยู่ดีๆแล้วมันนกลงไปเป็นมาเนี่ย10ปีแล้วเนาะตอนนี้มันก็หลายโรคมากเลยความดันไทรอยด์เลตานอนด้วยแล้วก็ไตมันก็จะไม่ไหวไปรักษากรุงเทพฯพยองอ่ะแล้วก็เลยกล้วยมาเรื่อยไม่รู้รักษาไม่หายก็มานอนอยู่โรงพยาบาลนี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเดินไม่ไหวนั่งรถเข็นธรรมดาน้ำหนักจริงๆน้ำมันจ้า60ฟาแล้วป่วยเหลือ48ครั้งสุดท้ายเดินไม่ไหวอ่ะมันไม่มีแรงกินข้าวไม่ลงอ่ะกินยาหมออยู่ตลอดเลยกินเยอะมากเลยวันนึงประมาณ30กว่าเม็ดก็มันเป็นยาไทรอยด์มั่งอะไรมั่งโอ๊ยเต็มเขาบอกว่ามันเริ่มเป็นมาตั้งกะนานแล้วตอนเป็นเราก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วมันล้มลงไปเนี่ยไปโรงพยาบาลอ่ะเขาบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้น600มันไม่คงใกล้ตายแล้วมันก็ไม่ตายก็ตายก็ตายไงเตรียมตัวตายไงเอาจริงที่บ้านน่ะตอนป่วยน่ะก็ลูกนี่ก็สั่งไปหมดแล้วฟังไงไงก็ต้องตายไปดูหมอที่ไหนเขาก็บอกตายภายในเดือนนี้น่ะเขาบอกงี้ด้วยนะหมอเขาบอกเนี่ยในร่างกายไม่มีอะไรแล้วคือขี้ดำไงเขาว่างี้จะต้องตายแล้วอะไรทำนองนี้เขาจะเฉยๆตายก็ตายเพราะเขาไม่รู้จะทำไงยุบันไปได้นั่งรถเข็นก็ต้องใช้ไม้เดินเอาอย่างเนี้ยกินมันก็กินไม่ได้นะไม่ใช่ว่ากินได้นะยากกินก็กินไม่หลงกินหน่อยยากอะไรเงี้ยก็กินแล้วก็ไม่ไหวอ่ะร่างกายมันไม่ให้มันไม่ยอมให้กินเนี้ยตอนนั้นก็ยังกินยาไปกินยามาแล้วมาไปเช็คที่กรุงเทพระยองอ่ะเขาบอกไตมันไม่ดีนะฝ่าให้รีบรักษากระดูกก็พรุนอะไรทำนองเนี้ยบอกไตก็ไม่ค่อยดีลองถามเดี๋ยวมวนหนามาเช็คให้มาเช็คแล้วว่าจะต้องล้างไตจะล้างไตมันก็ไม่ไหวแล้วนะ
อะไรเงี้ยต้องมานอนอยู่โรงพยาบาลบ้านฉางตอนนั้นก็ไม่เชื่อนะกินเป็นกำกำแล้วจะมากินนี่มันจะหายแล้วมันเป็นขนมตอนแรกกินก็เป็นขนมเพราะมันหวานยังไงเพราะยาเป็นเบาหวานนี่จะต้องกินยาที่ขมมากเลยนะเผาโบราณเพชรเอ้ยอะไรเอ้ยนี่กินมาหมดแล้วป่าเนี่ยใครว่าอะไรดีกินหมดแล้วทีนี้เรามากินตัวนี้แล้วเราก็ช่วงนั้นก็ยังควบคุมอาหารอยู่นะตอนเป็นที่เป็นมากๆควบคุมอาหารแล้วมากินตัวนี้ไม่ได้ควบคุมอาหารแล้วขโมยกินทุเรียนก็กินนะทดลองมาทุกอย่างเลยก็มันว่าอะไรดีตัวนี้มันจะดีจริงแล้วกินแล้วมันก็ลดดูใช่ไหมเราชอบลองอยู่แล้วก็ไปซื้อทุเรียนมากินตอนแรกก็ไม่ให้ดูเห็นว่ากินใครเอาทุเรียนมากินกินแมลงอ่ะหมอนทองอ่ะก็เลยขโมยเขากินแต่ตอนนี้ก็เหลือ118เมื่อวันศุกร์เนี่ยหมอเขาจะให้คุมประมาณ117ถึง20ประมาณนี้แล้วพอมากินนี่มันก็น้ำหนักมันก็ขึ้นอีกก็เดินได้อะไรได้ตอนนี้ก็ไปนี่ไปได้โรคเบาหวานถ้าสังเกตดีๆนะคะพี่นิติพอป่วยด้วยโรคเบาหวานปั๊บสักพักนึงเนี่ยเขาจะต้องป่วยด้วยโรคไขมันในเส้นเลือดตามมาทานยาเบาหวานสักพักนึงไขมันในเลือดจะตามมาแล้วก็ต่อด้วยโรคหัวใจทานยา3ตัวเนี้ยสักพักนึงคนไข้ก็จะต้องล้างไตมันเป็นลูกโซ่นะคะที่จะต่อกันมาถ้าสังเกตให้ดีๆแต่เขาถามว่าเอ๊ะกินอูมิเนี่ยมีคนถามแล้วนะคะว่ามันจะได้ผลเหรอมันจะดีขึ้นจริงเหรอแล้วเราถามว่าถ้าพี่ไม่เจออะไรเลยไม่ได้ลองกินอูมิเลยแต่พี่มองเห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนๆ เนี่ยที่ร่วมคลินิกเบาหวานกับพี่เนี่ยทุกคนล้างไตอนาคตของเราอ่ะคือเราต้องเดินตามเพื่อนแต่ถ้าวันนี้มีอะไรก็แล้วแต่สักอย่างนึงเนี่ยสามารถทำให้คุณเนี่ยหยุดวงจรนั้นไว้ซะไม่ต้องเดินตามเพื่อนๆเขาไปเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะลองไหมโอ้ถ้าเป็นผมลองแน่ครับ